ำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133พร้อมแล้วก็ครับผมเป็นผู้ที่พันหาครับก็คู่จิ้นของเราเหรอครับก็คงแบบว่าเฮฮาสนุกสนุกครับผมก็ไม่ค่อยเต็มกับเท่าไหร่ค่ะคู่จิ้นพันเกียนดีกว่าไหมประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมประมาณ8แล้วกันครับผมแล้วอย่างนี้พี่บอยได้แชร์ความเกียนกับพี่มากี้ด้วยไหมคะถามมากี้ครับซึมซับเข้ามาอีกเลยไม่รู้ตัวค่ะตอนนี้เรียกว่าพี่มากี้ก็คือแบบว่ากระจายอะไรอย่างเงี้ยแบบก็สนุกค่ะคือเราไม่ได้แบบว่าคนมีอายหรือกลัวแบบไม่สวยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะก็เขาไม่ทำอะไรไม่เคยมีอะไรให้สวยอ่ะไม่ต้องกลัวมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่หรอกพอเราสนิทกันอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เหมือนกับว่ากล้าที่จะสนุกมากขึ้นเวลาอยู่กับเราด้วยแล้วก็เวลาเขาไปทำงานเขาเองอะไรเงี้ยครับสำหรับพวกแบบว่าแฟนคลับเราอย่างเงี้ยมีแบบตั้งสายยาให้กับคู่จิ้นคู่เราไหมครับหรือไม่ก็มีนี่แหละแต่ว่าใช่ก็แบบไม่เรียกคู่เกียร์อะไรเงี้ยก็คู่จิ้นของเราก็คงจะเป็นอะไรที่สบายเนาะเด็กสบายหรือว่าเป็นกันเองสนุกสนานเฮฮาพี่บอยครับเหมือนว่าช่วงนี้เราทั้งคู่แบบออกงานด้วยกันบ่อยอะไรอย่างนี้แบบว่าไปรายงานเลยไหมออกงานกันบ่อยก็ไม่ได้บ่อยมากครับผมแต่ก็มีบ้างใช่อย่างล่าสุดก็เป็นงานวันเกิดกันด้วยกันไม่ครับเขาเดิมก็ต่างเรียกว่าต่างเลทไพเรตมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเราไม่ได้เคยแบบว่าขายเป็นแคปซูลอะไรหรือว่าถือว่าเป็นลูกค้าแบบว่าเขาติดต่อมาแล้วก่อนไม่มีครับไม่ใช่ในความที่แบบว่าเราออกงานเป็นคู่จิ้นเนี่ยคนก็เลยแบบมองว่าอาจค่าตัวอาจจะอัพคู่สองหรือเปล่าทางทั้งคู่แบบว่าซีเรียสบ้างไหมครับไม่ที่เขาก็เวลาติดต่องานก็คือติดต่อเขาแล้วก็ติดต่อเราแล้วก็มาหาด้วยกันไม่ได้เรียกว่าขอเป็นแคปซูลบางทีติดต่อมาก็คุยกันด้วยกันบางทีมีมากี้ด้วยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้จะทำเป็นตัวอะไรไม่ใช่ก็รู้ไม่ได้ว่าอ้าวในงานจะมีคอยด้วยน่ารักจริงๆทำเป็นตัวเลือกแบบช้อยคู่เลยไหมคะแบบช้อยเราสองคนก็คือความจริงเราก็ไม่ได้คิดเป็นชอยนะถ้าเกิดว่าคิดถึงผมไม่ต้องคิดถึงมากี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมากี้คิดถึงผมได้ครับดูเล่นแล้วว่างานนี้ก็คือเด็ดใครเด็ดมันใช่ไหมใช่ครับใครของมันครับความจริงสองคู่นั้นเขาคนละแนวนะอย่างคู่ของอะไรกับพี่จอยก็หวานของเราก็เน้นฮาๆนี่แหละสนุกสบายคู่จิ้นพันเกียนเราชอบไหมฉายานี้ครับทั้งคู่ก็ดีตรงนี้มันเหมือนที่หมอบอกไหมทนายว่าแบบว่าถ้าแบบการรู้จักกันอะไรเงี้ยควรจะเพื่อนการที่แบบยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับผมก็ดีทุกวันนี้เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเราก็อย่างแบบตอนนี้อย่างที่คนจับตามองว่าแบบประเด็นถึงเรื่องว่าเราคบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือผมว่ามันเป็นกระแสมากกว่าที่แบบว่าพอต่างคนต่างโสดคนก็เลยจับคู่อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเป็นเพื่อนกันก็ดวงก็คือเลือกคู่กันได้อยู่ค่ะคนกันได้อยู่เคยมีเอาดวงตัวเองไปเช็คให้ใครดูไม่ทำหรือว่าใครเอาดวงเราไปเช็คให้ใครไม่เคยของกินไม่ชอบดูดวงนะครับเหมือนกันผมไม่เคยดูดวงแต่สำหรับที่คนทักมาอย่างเงี้ยว่าดวงเกื้อหนุนกันเงี้ยเราเชื่อมั้ยครับเอาถ้าเกิดว่าเขาทักมาดีๆเราก็ดีนะมีกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยครับเห็นยังเห็นแล้วคนที่ซื้อแล้วอ๋อคือไม่นานแล้วผมยังไม่เห็นรูปแต่ว่าปกติแล้วเราก็ไปกินข้าวกันสองคนเป็นเรื่องปกติก็ดูหนังกันสองคนก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องปกปิดหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องรูปก็คือไปสองคนบ้างไปกับเพื่อนบ้างใช่แต่ว่าไปกันสองคนก็เพื่อนธรรม
่าคือถ้าเกิดว่าเป็นคู่อื่นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไม่ถึงว่าแบบก็คงจะสนิทกันเกินเพื่อนแต่ว่าอย่างผมมากี้อ่ะสนิทกันแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปก็ไม่ได้คิดกันเกินพี่น้องหรือว่าเพื่อนอะไรไปด้วยกันสองคนได้เพราะว่าต่างคนก็ไม่ค่อยมีใครพร้อมเท่าไหร่ไม่ค่อยต้องไปกันพร้อมกันแค่นี้แบบแอบไม่ได้มีใช่ๆคือธรรมชาติดูหนังคือไม่จําเป็นว่าโหยต้องแอบไปดูหนังอะไรเงี้ยเปล่ารอบบ่ายก็ได้แต่ว่าใหญ่ว่างกันตอนดึกมากกว่าดูหนังกันเข้ากันบ่อยมั้ยครับใหญ่บ้างแล้วแต่ครับมากี้มันซื้อผมอะไรผมไปมานานมากไม่ต้องมาชวนหนูเมื่อไหร่หนูไปมานานบ่อยเรียนด้วยแล้วแต่ใครว่างคือสมมติว่าว่างปุ๊บก็เฮ้ยพรุ่งนี้เริ่มมีโอกาสว่างมั้ยอะไรเงี้ยหาอะไรทําว่าเลิกงานเนี่ยค่ะว่าอยู่ตรงไหนที่ถูกจับตามองแล้วก็คือเราก็ไม่ได้สนใจด้วยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเฉยๆนะแม่อย่างกี้เนี่ยผมว่าแม่ผมก็มองกี้เป็นลูกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบว่ากี้เขามาเที่ยวเล่นบ้านบ่อยมาเจอวันใหม่มาอะไรเงี้ยแม่เขาก็มองเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นน้องอะไรส่วนเรื่องต้องถามแม่หนึ่งครับแม่ไม่ได้พูดอะไรค่ะแม่ไม่ค่อยไปไหนมาไปดูหนังกระทายอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกพี่บอยก็อ๋อเหรอก็แม่ก็เฉยๆแม่ก็ไม่ถามอะไรต่อพี่บอยคะคือแปลว่าไม่เรียกพี่ใครอะไรเงี้ยคนที่แบบจิ้นจะตายเอ้ยอันนั้นเราเป็นกับงานใช่งานทำบุญวันเกิดใช่ไหมแฟนคลับมาเยอะเราก็แซวกันเล่นๆเอาสนุกเอาใจแฟนคลับอะไรแต่เหมือนกับแฟนคลับเขาถูกใจใช่ไหมคะเรียกคือสบายเขาก็เฮฮากันสนุกสนานนะแต่ว่าคือแฟนคลับเขาก็รู้ครับว่าเราแบบแซวเล่นเป็นมุกอะไรค่ะพี่บอยครับขอสุดท้ายก็บอกว่าฝากถึงงานนี้แล้วก็ให้พูดถึงที่รู้ครับผมก็สำหรับวันนี้ผมกับมากกี้ก็ได้มีโอกาสมาเดินนะครับงานใหม่ทั้งนี้นะครับผมช่องแปดเพิ่งมานะครับก็งานใหม่มัดหมี่นะครับวันนี้ก็มีมาเดินกันหลายคนเลยพวกเราบางคนก็เป็นตัวแทนของแบรนด์ทุกสาวที่ประกาศครับผมก็เหมือนกับเป็นการผสมผสานนำผ้าไหมกับชุดที่แบบว่าทันสมัยหน่อยนำมาอะแดปต์เข้าด้วยกันอะไรเงี้ยก็ดีครับเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยประเทศไทยด้วยความรู้สึกเราที่ได้สวมใส่ผ้าไหมครับชอบผ้าไหมอยู่แล้วยิ่งเวลาเอามาตัดเย็บให้ดูแบบว่าเข้ากับชุดเข้ากับสมัยยิ่งดูดีขึ้นไปอ่ะเพราะว่ากีเนี่ยเขาใส่ผ้าถุงนอนไปรู้ด้วยอ่ะอะไรนะคะใส่ผ้าไหมปกติคือเราจะไม่มีโอกาสได้ใส่ผ้าไหมถ้าเพราะว่าพอเป็นชุดไทยชุดอะไรเงี้ยนอกเหนือว่าจะมีงานที่จะต้องใส่ชุดไทยจริงในละครใช่แต่ถ้าสมมติว่าได้มาแบบตัดเย็บให้มันดูสามารถออกงานได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสได้ใส่โอเคครับถ้าทำไม่หมดแล้วเขาจะเอาไปแล้วความจริงแล้วเนี่ยผมพยายามหาแล้วครับตู้พิกเกอร์มาอีกแต่ว่าช่วงก่อนมันเกิดอ่ะไม่เจอกันนานมากเพราะว่ากี้ไปสเปนด้วยกลับมาไม่สามารถที่จะหายังไม่ได้ถ่ายครับผมความจริงแกล้งกี้แกล้งเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่ต้องหลบคนโอ้โหแกล้งได้นะคะต้องเป็นแฟนไม่ไม่ได้เจอกันแกล้งก็เลยมองแบบพิเศษวันเกิดเนาะเราก็มีแฟนที่สอนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่พอดีว่าปีนี้ก็หารู้ไม่เจอครับทุกวันเจอพอดีรู้แต่หนูเป็นคนดีหนูจะอวยพรดีๆตลอดหนูจะไม่ทำร้ายเขาในวันเกิดเอาอยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผู้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424